ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมธิวัฒน์นรารัตน์วันชัยผมก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าวิกฤตการโควิดเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับแล้วก็มันมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาการแพร่หลายของโควิดซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมีจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับประการแรกนะครับโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับมีการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับข้อ2ก็คือว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วทำให้ระบบการสาธารณสุขของเราเนี่ยในการรองรับเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างจะเรียกว่าตึงมากเลยครับข้อ3นะครับวัคซีนที่เราควรจะได้รับก็มาช้าเกินไปอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยกันก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาเริ่มต้นที่ตัวของเราเป็นอันดับแรกนะครับการเริ่มต้นที่ตัวเองคืออะไรเราต้องกลับมาเคร่งครัดที่ตัวเองนะครับเหมือนกับที่เราเคยทำได้ก็คือสวมแมสเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือให้เสมอนะครับทำเหมือนกับที่เคยทำเพียงแต่ว่าขอแค่ทำต่อไปสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวนะครับก็ต้องมีวินัยนะครับก็ต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเวลาพลาดไปติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วก็เช็คความแข็งแรงของตนเองนะครับอันนี้ผมขอเน้นเลยนะครับว่าเราควรที่จะมีการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือตรวจระดับของ Natural Killer Cell ของเราในกรณีที่เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมี Natural Killer Cell เนี่ยต่ำเราก็จะได้หาวิธีสร้างแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันหรือ Natural Killer Cell เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่มีภาวะวิกฤตเช่นนี้ครับสำหรับการเช็คความแข็งแรงของร่างกายของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรอย่างที่เราทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่ร่างกายของเราต้องต่อสู้ก็คือไวรัสนะครับซึ่งร่างกายของเราเนี่ยเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันของตัวเราเองอยู่แล้วนั่นก็คือNatural Killer Cell หรือ NK Cell นะครับซึ่ง Natural Killer Cell ของเราเนี่ยก็หน้าที่ตรงไปตรงมานะครับก็คือฆ่าไวรัสแล้วก็มะเร็งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกายของเราอายุนะครับโรคประจำตัวเนี่ยก็มีส่วนสำคัญกับการทำงานของ Natural Killer Cell แล้วก็สำคัญมากเลยนะครับคือเราจะทราบได้อย่างไรว่า Natural Killer Cell ของเราเนี่ยพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่าการตรวจก็คือแค่เจาะเลือด1 cc ก็สามารถที่จะทดสอบได้แล้วว่า Natural Killer Cell ของเราเนี่ยแข็งแรงหรือไม่การทดสอบเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับผ่าน FDA ของไทยเกาหลีแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับแล้วก็ถ้าผลออกมาว่า Natural Killer Cell ของคุณเนี่ยแข็งแรงมากๆคุณก็สามารถปฏิบัติตัวเองในการป้องกันขั้นพื้นฐานให้ดีเพื่อที่จะรอวันฉีดวัคซีนแต่ถ้าผลออกมาเนี่ย Natural Killer Cell ของคุณเนี่ยเกิดความอ่อนแอแล้วก็มาปรับพฤติกรรมลดความเครียดพักผ่อนเสริมวิตามินซีออกกำลังกายแล้วก็เน้นแนวทางที่จะเสริมการทำงานของ Natural Killer Cell ของเราเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการตรวจความแข็งแรงของ Natural Killer Cell นะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคโควิดได้อย่างปลอดภัยนะครับ